สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ผมไม่คุ้นเคยนักนะครับปกติโดยงานประจำของผมก็คือการคุยกับเด็กๆนะครับคุยกับนักศึกษานะครับหรือไม่ก็คุยกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับสองกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นกลุ่มที่ได้เสียงของผมสะท้อนให้กลุ่มอื่นๆได้ยินนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นต่อจากที่ท่านอาจารย์ศิโรจน์ได้พูดถึงว่าสังคมไทยกำลังเจอกับวิกฤตบางอย่างและวิกฤตวันนั้นคือวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันและความเป็นไปของสังคมเมื่อเช้านี้นี่เองครับผมสอนวิชาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่หลายท่านทราบครับวิชานี้ผมเปิดแล้วก็สอนมา10 ปีแล้วเป็นวิชาที่ไม่เป็นที่นิยมในช่วง10 ปีก่อนนะครับไม่เป็นที่นิยมเลยเหตุผลหลักคือมันเป็นวิชาที่ไม่สามารถเอาไปใช้ทำมาหากินได้ไม่น่าจะเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อใบสมัครงานนักศึกษาคนหนึ่งเคยให้เหตุผลกับผมไว้แต่ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับวิชานี้กลับเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมากนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นวิชาเลือกไม่ได้บังคับให้มาลงผมถามนักศึกษาว่า10 ปีผ่านไปข้อเท็จจริงของวิชานี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยังคงเป็นวิชาที่พวกคุณเอาไปทำมาหากินไม่ได้มันยังคงเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีประโยชน์เอาไปสมัครงานของพวกคุณทำไมยังเป็นที่นิยมกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นมีนักศึกษาคนหนึ่งตอบผมกลับมาด้วยคำอธิบายที่เรียบง่ายว่าเขาค้นพบว่าเขาไม่สามารถเอาตัวรอดในโลกใบนี้คนเดียวได้เขาไม่สามารถเพียงแค่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานมีเงินเดือนเยอะและมีชีวิตที่ดีได้เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้เขามาเลือกเอ็มวิชานี้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราจะสามารถสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาได้เราต้องช่วยกันเราสู้คนเดียวไม่ได้ปัจเจกชนอาจจะพ่ายแพ้ปัจเจกชนอาจจะอ่อนแอปัจเจกชนอาจจะทรยศปัจเจกชนอาจจะหักหลังแต่อุดมการณ์ไม่อุดมการณ์ไม่สามารถทรยศอุดมการณ์ไม่สามารถที่จะหักหลังต่อผู้คนได้เราอาจจะไม่สามารถกอดจูบหรือสัมพันธ์กับอุดมการณ์ได้แต่อุดมการณ์คือสิ่งที่เที่ยงตรงแต่ว่าเช้าวันนี้ครับ9 โมงครึ่งผมมาถึงมหาวิทยาลัยผมเปิดประตูเข้าไปภาพนักศึกษาที่ผมเห็นเหมือนกับภาพพรรคก้าวไกลที่อาจารย์ศิโรจน์ฉายมาเมื่อสักครู่นี้เลยคือความเศร้าหมองผมถามพวกเขาว่าพวกคุณรู้สึกอะไรพวกคุณรู้สึกอะไรอยู่เศร้ามากค่ะอาจารย์นักศึกษาหญิงคนหนึ่งตอบกลับมาผมบอกพวกเขาไปว่าพวกคุณคิดว่าคุณแพ้ใช่ไหมเกือบทั้งห้องตอบมาว่ารู้สึกว่าแพ้ทำไมจะไม่แพ้ล่ะพรรคที่มีคนเลือกมากที่สุด10 กว่าล้านเสียงไม่ได้เป็นนายกพรรคการเมืองที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมพูดถึงความเสมอภาคพูดถึงค่านิยมที่คนเท่ากันพูดถึงการเอาฐานออกจากการเมืองพูดถึงระบบบำนาญทั่วหน้าของประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคการเมืองที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำพรรคการเมืองที่พูดถึงการคงสภาพความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนกับเมื่อ200 ปีก่อนกำลังจะได้เป็นรัฐบาลพรรคการเมืองที่มีคนเลือกไม่ถึง1,000,000 เสียงก็จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญอีกมากมายเราแพ้ชัดๆอาจารย์เราแพ้แต่สิ่งที่ผมตอบกลับกับพวกเขาไปก็คือพวกคุณชนะพวกคุณชนะแน่นอนอาจจะไม่ได้ชนะตามมาตรวัดของพวกคุณแต่พวกคุณชนะตามมาตรวัดของผมผมอายุยังไม่เยอะครับผมอายุปีนี้38 ปีเท่านั้นผมผลักดันเรื่องรัฐสวัสดิการมาตั้งแต่อายุ19ก็คือครึ่งชีวิตของผมพอดี แต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมชนะเลยไม่มีเลยนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าผมชนะแต่ผมบอกกับนักศึกษาว่าพวกคุณจำได้ไหมเมื่อปี2563เด็กม.5 ที่มหาสารคามปราศัยเรื่องรัฐสวัสดิการพวกคุณจำได้ไหมเด็กมหาวิทยาลัยจากปัตตานีพูดเรื่องความเท่าเทียมกันคนจากเหนือสุดถึงใต้สุดคนที่ยากจนค้นแค้นแสนลำบากคนที่เป็นหนี้กยศคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยคนอย่างพวกคุณกล้าที่จะออกมายืนยันในสิ่งที่ควรเป็นของประเทศนี้ในสิ่งที่คนรุ่นผมและคนรุ่นก่อนหน้าไม่กล้าที่จะทำคนรุ่นก่อนหน้าไม่กล้าที่จะทำหรือทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่พวกคุณได้นำมันกลับมานำจิตสำนึกของ14ตุลานำจิตสำนึกของ6ตุลานำจิตสำนึกของพฤษภาธมินนำจิตสำนึกของปรีดีพนมยงค์นำจิตสำนึกของเทียนวันนำจิตสำนึกของคนหลายรุ่นที่ทั้งยังมีชีวิตอยู่ล้มหายตายจากไปคุณได้นำกลับมาเมื่อ3ปีก่อนพวกคุณจำได้ไหมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัยชนะของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ที่สูงส่งแต่เกิดจากการเปิดสวิตช์ของคนรุ่นใหม่เมื่อปี63-64ที่ผ่านมาที่กล้าที่จะพูดตรงๆกล้ามากกว่านักการเมืองที่มีเงินเดือนแสนอยู่ในสภาเด็กๆที่ผมรู้จักเงินเดือน 2,000-3,000 บาททำงานพาร์ทไทม์ว่างเว้นก็ไปม็อบว่างเว้นทำกลุ่มศึกษาว่างเว้นเขียนบทความว่างเว้นสนทนากับผู้ยากไร้จนทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพวกคุณชนะและการต่อสู้จากนี้ไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องของก้าวไกลเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติหรือว่าพรรคอื่นๆต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือชังมันคือการต่อสู้ของคนข้างบนกับคนข้างล่างและช้าหรือไวจะช้าหรือจะไวพวกคุณก็จะชนะผมอาจจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของผมแต่พวกคุณจะได้เห็นและจะได้ใช้ชีวิตกับมันทุกท่านครับผมเกิดมาอย่างยาวนานนี่คือเรื่องราวของเช้าวันนี้เท่านั้นของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาสังคมที่เสมอภาคก่อนที่ผมจะคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำรัฐพันลึกที่ตอกย้ำที่ผมได้เตรียมมามีคำขอของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาบอกผมว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสที่จะพูดเรื่องรัฐสวัสดิการที่ไหนให้คนที่พอจะมีอำนาจฟังที่ผมไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาได้ให้อาจารย์ยกตัวอย่างชื่อผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลผมด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงทุกครั้งให้พวกเขาตระหนักว่ามีคนอย่างผมอยู่ในโลกใบนี้ผมจึงขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งครับเขายังมีชีวิตอยู่มีความสุขดีนะในฐานะคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่ยากจนและเป็นหนี้แต่ก็ยังมีความสุขลูกศิษย์ผมคนนี้ชื่อยามากุดดินทรงศิริใช้ชีวิตที่จังหวัดยะลาเป็นคนมุสลิมเกิดในครอบครัวบ้านที่ค่อนไปในทางยากจนชีวิตของยามากุดดินเกิดมาโดยชะตากรรมที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากจนที่อยู่นอกเขตเทศบาลจะมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ว่าพ่อแม่ของยามากุดดินลุงป้าน้าอาพยายามใช้เงินทุกอย่างที่มีใช้เครดิตทุกอย่างที่มีในการหยิบยืมเงินของผู้คนในหมู่บ้านในชุมชนจนสามารถทำให้เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เขาตั้งใจเรียนครับเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ1แต่ก็เช่นเดียวกันเขามีคดีติดตัวมากมายเมื่อปีที่แล้วเขาทำงานกับศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการที่ผมดูแลอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เราทำคือเราเอาข้อเสนอต่างๆไปยื่นให้พรรคการเมืองต่างๆสิ่งที่เขาประสบพบเจอคือสำหรับผมมันจะเป็นเรื่องปกติพรรคการเมืองต่างๆเอาเอกสารที่ยามากุดดินทำพูดถึงความจำเป็นที่สังคมนี้ต้องเสมอภาค พูดถึงความสำคัญของเงินบำนาญพูดถึงความสำคัญของการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีพูดถึงความสำคัญที่คนจะต้องไม่เป็นหนี้กยศ.หลายพรรคการเมืองเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วกดให้ดูแล้วบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยามาก็ดินมากล่าวกับผมสั้นๆแล้วก็บอกว่าตลกดีคนเหล่านี้เรียนจบฮาร์วาร์ดก็ดีเรียนจบมหาวิทยาลัยชิคาโกเรียนจบออกฟอร์ดเรียนจบเคมบริดจ์เห็นโลกมามากกว่าผมชีวิตของผมนอกจากยะลาและธรรมศาสตร์ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ผมยังเห็นความเป็นไปได้ของโลกใบนี้มากกว่าพวกเขายามาคุดินบอกผมว่าเขาเห็นว่าชีวิตของคนสำคัญกว่าตัวเลขและนี่คือหลักการที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าเราอยู่ในสังคมที่ชนชั้นนำแอบอ้างตัวเลขแอบอ้างความเป็นไปไม่ได้ในหลายมิติต่างๆแต่พวกเขาไม่เห็นชีวิตคนพวกเขาไม่เห็นว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกเขาตัดคน5 ล้านคนออกจากระบบบำนาญทั่วหน้ามันคือส่งผู้สูงอายุนับหมื่นคนเข้าสู่ความซึมเศร้าการฆ่าตัวตายและการเสียชีวิตพวกเขาข้ามบอกในสภาว่าพวกเขาต่างล้วนปรารถนาดีต่อประชาชนแต่เรื่องง่ายๆในการดึงงบประมาณกองทัพมาเป็นเงินบำนาญในการเลิกบรรจุนายพลแล้วก็บรรจุพยาบาลนักครูอนุบาลพวกเขากลับไม่ทำและพวกเขาก็ตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้ในการบอกว่าประเทศไทยเรายังไม่พร้อมทุกท่านครับในตลอดการขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาในประสบการณ์ของผมนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมประสบพบเจอคือการที่อธิบายมาหลายครั้งว่าประเทศไทยเราไม่พร้อมสำหรับความเท่าเทียมไม่พร้อมสำหรับการดูแลประชาชนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของฝรั่งเป็นเรื่องของที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะแต่คงยังไม่เหมาะกับสังคมไทยแต่ทุกท่านครับผมอยากชวนให้ทุกท่านคิดตามว่าวัฒกรรมการที่บอกว่าคนไทยไม่พร้อมถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนครับในยุคทาสชนชั้นนำก็บอกว่าทาสไม่พร้อมที่จะมีชีวิตอิสระในยุคสังคมเกษตรกรรมเจ้าที่ดินก็บอกว่าชาวนาไม่พร้อมที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองในยุคอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานก็บอกว่าลูกจ้างไม่พร้อมที่จะกำหนดค่าจ้างด้วยตัวเองแม้จะอยู่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเราก็ยังเต็มไปด้วยคำว่าไม่พร้อมต่างๆยังไงก็แล้วแต่วัฒกรรมคำว่าไม่พร้อมนี้กลับทิ้งให้คนจำนวนมากยากจนสิ้นหวังทำงานหนักและเป็นหนี้แต่ในขณะเดียวกันนโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมความมั่งคั่งให้แก่พวกเขานโยบาย BOI เพื่อลดหย่อนภาษีจำนวนมากมายมหาศาลมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทไม่เคยต้องมีการวิจัยว่าพร้อมหรือว่าไม่พร้อมพวกเขาสามารถทำได้ทันทีเลื่อนขั้นนายพลเพิ่มจำนวนฐานประจำการพวกเขาไม่เคยต้องคิดคำนึงว่าพร้อมหรือว่าไม่พร้อมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่พวกเขามักจะบอกอยู่เสมอว่าคนไทยไม่พร้อมเลยสำหรับการมีชีวิตที่ดีคนไทยไม่พร้อมเลยสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีไม่พร้อมเลยสำหรับการที่จะมีเงินเลี้ยงเด็กทั่วหน้าไม่พร้อมเลยที่จะมีเงินบำนาญไม่พร้อมเลยที่เราจะอยู่ในสังคมที่เสมอภาคมักจะมีเรื่องที่สำคัญกว่าอยู่เสมอผมมักจะคุ้นชินกับคำอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญทุกท่านครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการคลังพูดเรื่องสังคมผู้สูงอายุมาหลายปีจัดเสวนาใหญ่โตในโรงแรม5 ดาวมีงานวิจัยเรื่องนี้มากมาย แต่พอมีเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุวางอยู่ตรงหน้าพวกเขากับเมินเฉยเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่พูดสั้นๆว่าประเทศนี้มีอย่างอื่นต้องทำเราดูรายคนแก่ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินไว้ดูรายเด็กเราดูรายคนแก่ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินไว้ให้เด็กได้เรียนหนังสือถ้าเอาเงินมาดูรายคนแก่หมดแล้วประเทศเราจะพัฒนาได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจนะครับกับคำอธิบายเหล่านี้แต่จากประสบการณ์ของผมในการเตะถ่วงหรือปฏิเสธการเกิดขึ้นของสวัสดิการต่างๆมีงานวิจัยของนักศึกษาผมคนหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ศิโรจน์ก็เคยมีโอกาสเป็นกรรมการเรื่องนี้น่าสนใจมากครับบ่อยครั้งที่คนที่คุมอำนาจในกระทรวงคุมอำนาจในนโยบายต่างๆมักจะมีเหตุผลที่สวยงามอยู่เสมอว่าเรื่องใดควรทำและเรื่องใดไม่ควรทำและเรื่องที่พวกเขาควรทำก็ดูเหมือนจะฟังดูสมเหตุสมผลอยู่ทุกเมื่อแต่แท้จริงแล้วคนที่ปฏิเสธการจัดสวัสดิการให้แรงงานข้ามชาติก็คือคนกลุ่มเดียวกันกับที่ปฏิเสธการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานไทยคนที่ต่อต้านการดูแลผู้สูงอายุก็คือคนกลุ่มเดียวกันกับการที่ต่อต้านสวัสดิการการดูแลเด็กกลุ่มคนที่ต่อต้านความหลากหลายทางเพศก็คือกลุ่มคนเดียวกันกับที่ต่อต้านสิทธิลาคลอดเพราะฉะนั้นความจริงแล้วไม่มีหรอกครับเรื่องบังเอิญที่ว่ามันมีอะไรที่สำคัญกว่าสำหรับประชาชนพวกเขาไม่เคยเห็นประชาชนสำคัญไม่เคยเห็นประชาชนสำคัญอยู่ในสมการของพวกเขาเคยมีพรรคการเมืองไหนไหมครับที่หาเสียงว่าเมื่อชนะเลือกตั้งจัดอัดสวัสดิการผู้สูงอายุไม่มีครับจากขวาสุดสู่ซ้ายสุดไม่มีพรรคการเมืองไหนหาเสียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนโยบายนี้กลับกลายเป็นนโยบายแรกที่ได้ทำก่อนที่จะมีรัฐบาลเสียอีกอะไรที่ทำให้พวกเขาเสียดายเงินไม่กี่หมื่นล้านบาทเศษสตังค์ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เรื่องการประหยัดงบประมาณเพื่อประชาชนอย่างอื่นหรอกครับผมสรุปง่ายๆจากประสบการณ์ของพวกเขาจากผมที่มองพวกเขามาหลายปีพวกเขาเพียงแค่กลัวความเท่าเทียมเท่านั้นมีความบังเอิญหลายอย่างที่พวกเขาอ้างว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็นโชคร้ายของเราที่ระบบฐานข้อมูลของเราไม่ดีแต่ฟังแล้วก็ดูน่าตลกเพราะประเทศสวัสดิการหลายประเทศทั่วโลกสามารถเดินหน้าเข้าสู่สังคมที่เท่าเทียมได้ก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์เสียอีกถ้าปรีดีพนมยงค์ต้องคำนึงถึง Big Data หรือฐานข้อมูลที่เพียงพอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้หรือไม่ครับแท้จริงแล้วเรามักจะไปกังวลอะไรต่างๆนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เทคโนแครตที่รับใช้กลุ่มอำนาจนิยมและคงความเหลื่อมล้ำไว้มักจะกังวลอยู่เสมอว่าเวลาที่เราต้องเพิ่มครูอนุบาลเพิ่มนางพยาบาลเพิ่มนักเทคนิคการแพทย์เพิ่มขนส่งสาธารณะสิ่งเหล่านี้จะคุ้มไม่คุ้มใช้งบประมาณอะไรเท่าไหร่พวกเขามีคำอธิบายออกมาเป็นไฟล์ Excel Sheet เป็นพันหน้าแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่กระทรวงกลาโหมของงบประมาณสัก 4,000 ล้านก็ขอเพียงคำอธิบายสัก 2-3 หน้าก็เพียงพอสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำตรงนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องขาดความเข้าใจที่เรายังอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำนี้แต่มันคือความอำมหิตของชนชั้นปกครองที่ต่อให้เรามีข้อมูลวิจัยมากมายขนาดไหนที่ต่อให้เขาเตรียมกฎหมายที่พร้อมข้างขนาดไหนพวกเขาก็ไม่อนุญาตให้พวกเราเท่าเทียมกันได้อยู่ดีพวกเขาไม่ได้มีปัญหาครับกับการช่วยเหลือคนยากจนผมมองตั้งคำถามง่ายๆถ้าเกิดว่าผมแจกข้าวกล่อง100กล่องให้คนยากไร้เขาคงจะหาว่าผมเป็นพระโพธิสัตว์เป็นนักบุญมาโปรดแต่ถ้าผมเรียกร้องว่าให้ผมล้างหนี้กยศ.ผมขอล้างหนี้กยศ.ให้เด็ก3 ล้านคนทั่วประเทศ ผมขอเงินบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทให้ผู้สูงอายุ11ล้านคนขอเงินเด็กทั่วหน้าให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือชาติกำเนิดแบบใดผมจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์อาจารย์ธงทองอาจารย์สุวชาติก็อาจจะสงสัยว่าคำนี้ยังมีคำเรียกอยู่หรือยังมีอยู่ครับและพวกเราก็ยังคงเป็นปีศาจร้ายของพวกเขาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำวิจารณ์ไปบ้างแต่ก็ยังเป็นคำที่ผมถูกกล่าวหาอยู่เสมอเข้ากล่อง100 กล่องเป็นโพธิสัตว์แต่ล้างหนี้ให้คน5 ล้านคนคือคอมมิวนิสต์นี่คือการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียกร้องของผมสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นพวกเขาอยู่ในสังคมนี้กันได้อย่างไรชนชั้นนำของเราชนชั้นนำที่อยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำมากๆมีความแตกต่างทางชนชั้นมากมายมหาศาลพวกเขาอยู่ได้อย่างไรพวกเขามีเพียงแค่หยิบมือเดียวพวกเขามีโอกาสในสังคมที่เหลื่อมล้ำที่เต็มไปด้วยคนยากจนพวกเขาสร้างค่านิยมที่บูชาคนรวยทำให้พวกเรารู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขาผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมคนส่วนมากถึงเห็นใจคนรวยมากกว่าที่จะออกมาปกป้องคนจนด้วยกันบางทีก็จะเป็นวัฒกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานหนักมากพอเราก็จะสามารถเป็นแบบพวกเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับคนรวยกับคนจนใกล้ชิดกันในแง่ของศีลธรรมคนรวยหรือว่ากลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจพวกเขารักคนจนเพราะคนจนเป็นทั้งแรงงานเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่พวกเขาเป็นผู้บริโภคในธุรกิจของพวกเขาพวกเขาทำงานแล้วก็บริโภคในอุตสาหกรรมของพวกมหาเศรษฐีชนชั้นนำรักคนจนมากเขาไม่ได้รังเกียจคนจนพวกเขาเอ็นดูและก็เมตตาแต่พวกเขารังเกียจความจนพวกเขารู้สึกกับคนจนได้เหมือนกันเหมือนกับเรื่องราวในละครหลังข่าวที่มีเรื่องชวนเศร้ามีเรื่องโศกนาฏกรรมมีตอนจบเมื่อละครม่านของละครปิดโทรทัศน์หรือหนังสือถูกปิดลงพวกเขาก็ไม่สนใจคนจนอีกต่อไปแต่พวกเขารังเกียจความยากจนพวกเขาจึงสร้างกำแพงที่สูงมากขึ้นไม่ได้ป้องกันคนจนแต่ป้องกันความยากจนป้องกันอาชญากรรมป้องกันความสิ้นหวังจะระบาดเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพวกเขาเนรมิตโรงเรียนนานาชาติอังคาแพงโรงพยาบาลเอกชนที่หรูหราบ้านชานเมืองที่ใหญ่เรากับวังงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยผู้คนชนชั้นสูงทั้งหมดเพื่อกั้นความยากจนไม่ให้ไต่ข้ามกำแพงมาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าทุกกติกามีข้อยกเว้นพวกเขาสร้างกติกาขึ้นมามากมายแต่ทั้งหมดนี้ก็ให้พวกเขาสามารถที่จะควบคุมคนในสังคมนี้ต่อไปได้ความมั่งคั่งของพวกเขาไม่เคยเพียงพออุปมาเหมือนกับว่าพวกเขาเก็บเงินไว้ในคลังขนาดใหญ่ที่เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าเงินมากมายของพวกเขาที่ซุกไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของตู้เซฟจะถูกเอามาใช้เมื่อไหร่ที่ดินแปลงไหนที่พวกเขากว้านซื้อมาท่ามกลางผู้คนไร้บ้านและเหน็บหนาวที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนที่ผู้คนต้องเป็นหนี้มหาศาลธุรกิจการศึกษาที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่พวกเขาแต่ยังมีเด็กมากมายที่ต้องกู้กยศกำไรและเงินปันผลของพวกเขามากมายเทียบเท่ากับรายได้ของคนที่ทำงานทั้งชีวิตแต่คนเหล่านี้ไม่เคยพอความรวยและเงินทองนำสู่อำนาจที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยมากขึ้นและทำให้พวกเขามีอภิสิทธิ์มากขึ้นอีกพวกเขาจึงหยุดรวยไม่ได้แต่ถ้าถามพวกเขากลับไปว่าพวกเขารวยเพื่ออะไรพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าแรงงานสร้างปราสาทแต่ถูกทิ้งไว้อยู่ในสลัมผู้ใช้แรงงานสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ถูกทิ้งไว้อยู่กับความยากจนความร่ำรวยของผู้คนในประเทศนี้เป็นความวิตฐานพวกเขาสะสมอย่างไม่สิ้นสุดแต่ทุกท่านครับความรวยของพวกเขากลับทำให้พวกเขามืดบอดและผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้พวกเขาน่าเวทนามากขึ้นเพราะเขาไม่ตระหนักว่าอำนาจของคนธรรมดา เสียงของคนธรรมดาที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเสียงของคนธรรมดาที่ยืนยันว่าคนเท่ากันจะมาถึงเสียงของเด็กธรรมดาที่ไร้อำนาจที่กล้าหาญที่จะต่อสู้เดิมพันทุกอย่างที่เขามีเพื่อให้ประเทศนี้เป็นรัฐสวัสดิการสุดท้ายครับทุกท่านเป็นคำพูดหนึ่งของเด็กอายุ18ที่ผมมีโอกาสได้คุยกับเขาในวันที่เขามาเป็นนักศึกษาวันแรกยังก้องอยู่ในหัวเขาบอกกับผมว่าหนูรู้ว่าคนอย่างหนูไม่มีปัญญาย้ายประเทศหรอกเงินค่าตั๋วเครื่องบินจะมาจากไหนภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแต่เธอบอกผมว่าเธอมั่นใจว่าเธอมีปัญญาทำให้ประเทศนี้เป็นรัฐสวัสดิการนะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ครับที่เราสามารถเจ็บปวดกับผู้คนคนอื่นได้เราไม่ต้องท้องและเราต้องอยากให้มีการลาคลอด180วันเราไม่ต้องมีลูกเรียนมหาวิทยาลัยเราถึงอยากให้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีเราไม่ต้องมีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เราอยากให้มีเงินบำนาญทั่วหน้าเพราะเรายังเป็นมนุษย์ที่เรายังเจ็บปวดกับผู้อื่นได้และเราคู่ควรกับสังคมที่เสมอภาคกว่านี้คู่ควรกับรัฐสวัสดิการขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ